สวยงามของเมืองกรุงสโกเดนนะคะและถึงกรุงสโกเดนแล้วด้วยจ้ะเมืองเล็กหน่อยค่ะเมืองกรุงสโกเดนนะคะเป็นเมืองเล็กๆสงบเงียบเหมือนกันไม่ว่าประเทศสวีเดนนี่เป็นเมืองที่สงบนะคะในความรู้สึกส่วนตัวเท่าที่อยู่มาค่ะเป็นเมืองสงบสงบอยู่แบบเรียบง่ายขยะก็ไม่ค่อยมีสังเกตได้ว่าเขาขี่รถออกมาเนี่ยมันจะมีขยะเป็นจุดๆนะคะพี่น้องบ้านใครบ้านมันนะคะขยะแห้งขยะเปียกแยกกันออกไปกรุงสโกเดนเนี่ยจะมีเนี่ยร้านพิซซ่านะคะร้านอาหารแล้วก็จะมีห้างเนี่ยค่ะข้างหน้านี่ค่ะมีบักฮุงไทยขายนะคะห้านนี่ถูกด้วยนะคะถูกที่สุดเคยมาซื้อแล้วถูกกว่าร้านไทยครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะคุ้มเลยค่ะร้านนี้นะคะไม่ได้เคยเขามาซื้อบักฮุงแล้วนะคะแต่ว่ากับไก่เมืองตัวเองเนาะค่ะสิทอสังขารมาซื้อแต่บักฮุงกับบะแมนแนวเนาะตรงนี้เป็นย่านย่านค้าขายเขานะของเมืองกรุงสโกเดนก็จะมีแค่นี้ค่ะย่านศูนย์การค้ามีทอนี่นะคะร้านขายของบางยองบางแยงนะคะเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์สุสานที่เขาควบพญายที่พระมาไหว้บ่อยๆค่ะด้านข้างก็สิประมาณนี้ค่ะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่จะเป็นเมืองภาคตาอากาศอีกที่นึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีมองที่ให้รถบ้านนะมาจอดแล้วก็เฉพาะพวกหน้าฮ้อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่เฉพาะหน้าฮ้อนหรอกค่ะเขาจะอยู่กันประจำเลยค่ะคือโบสถ์นะคะนี่คือหอประชุมของโบสถ์ที่สำหรับคนที่จัดงานงานศพแล้วมาปีกว่ากาแฟตรงนี้เป็นเมนเผาศพนะคะตึกขาวๆนี่ข้างหลังตึกขาวๆก็เป็นที่เก็บกระดูกพ่อใหญ่เก็บกระดูกของพ่อแม่พ่อใหญ่นะคะครอบครัวพ่อใหญ่นี่คือโบสถ์เก่าแก่มากกว่า 4-500 ปีโอ้ยมากกว่านะคะงามข้างในนี่ไม่ได้เคยเข้าไปถ่ายรูปอยู่งามแต่ว่าตอนทําคลิปยังไม่เคยเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะตรงที่เขาให้ภาคตาอากาศมันจะเป็นแบบเหมือนที่สาธารณะนะคะเหมือนปากอะค่ะแล้วก็มาเซาทีนะคะจ่ายเป็นไร่ปีก็มีบางคนส่วนมากจะจ่ายเป็นไร่ปีนะคะแล้วก็จอดรถบ้านไว้นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนแล้วก็เป็นคลองน้ํานะคะคลองน้ําที่มาจากทะเลสาบมันล่ะที่มันลัดกันนะคะสามารถมีเรือก็สามารถไปตรงนี้ได้นะคะแต่ว่านี่ค่ะตรงนี้เขาจะอยู่กันเป็นตลอดนะคะมันไม่ได้เป็นอันนั้นแล้วนะคะตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาจะอยู่กันเฉพาะนาฮ้อนเดี๋ยวนี้นาหนาวนาหิมะเขาก็อยู่นะคะอยู่กันแบบทาวอดเลยก็มีนะคะบางคนนี่สางเฮือนหน่อยใส่ขางๆเลยนะคะอาณาเขตแพ้อาณาเขตมันนะคะเพราะว่าไปเซาหลายไปมีเงินก็เซาได้หลายเนาะตรงนี้ก็สิเป็นฟาร์มนาไอเป็นที่ว่าปลูกนาขายนะคะทางกับบ้านไม่น้อยแล้วนะคะก็พามาเบิ่งกันเล็กๆน้อยๆอยู่บ้านกับบ่ได้เฮ็ดอีหยังนะคะก็พาให้พี่น้องมาชมกินลมชมวิวบรรยากาศแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าวันนี้จะทำอะไรกินกันแล้วดีกว่าด้วยรักจากใจนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกก่อนยังไม่ตัดคลิปแล้วกันเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มันจะเป็นสนามแข่งฟุตบอลเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นเหมือนสถานที่เหมือนหอประชุมสถาบันห้องเปรียบเทียบนะคะสามารถเซาจัดงานเลี้ยงได้เมื่อก่อนนี่พี่น้องคนไทยเฮากับเสาตึงเหลืองๆนี่นะคะตรงข้างสนามฟุตบอลนะคะเสาตึงเหลืองๆนี่นะคะจัดงานไทยนะคะมีหน่อยก็ได้มานะคะตอนนี้ตอนหลังๆมานี่พี่น้องเฮากับต่างคนต่างหยากก็เลยบ่มีงานไทยในสมาคมในกลุ่มของพวกเฮาอยู่เมืองไกลๆนํากันอีกนะคะตรงนี้ค่อยเสาจัดสถานจัดงานจัดงานไทยไปข้างหน้าก็จะเป็นบ้านหมู่ไม่แย่น้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ใหญ่ก็ไปอยู่ในเมืองแล้วนะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะกินนมชมวิวกันไปนะคะแต่ว่าเซนนี่ไม่น้อยมากช่วงนาวินเตอร์แถวนี้เขาสิประดับบ้านประดับไฟกันแบบอลังการค่ะแถบนี้ที่พ่อบ้านน้อยข้างนานั่นอุ้ยไม่น้อยชอบมาเบิ่งนี่บ้านต้นไม้ค่ะบ้านต้นไม้บ้านบนต้นไม้เนี่ยบ้านหลังนี้เป็น10ปีแล้วไม่น้อยชอบมาเบิ่งก็เพราะเต้าอมวินเตอร์นี่แทงที่กระโอมของมาติดแต่ผลลัพธ์นะโอเคนี่ก็นะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ